ขอต้อนรับเข้าสู่ Wattpad Channel วันนี้กลับมาอีกครั้งกับการ reaction ซีรีส์เรื่อง Pit Bad The Series EP 10จ้าไกลมากแล้วไกลมากแล้วเธอมันกำลังเข้มข้นคือตอนนี้แบบถือได้ว่าเป็นโค้งสุดท้ายสุดๆแบบเหลืออีกแค่3ตอนเท่านั้นและเบื้องลึกเบื้องหลังของทุกคนก็ผุดโผล่มากำลังจะแบบเปิดเผยสุดๆจริงตื่นเต้นมากเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับผมแต่ว่าก่อนที่จะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊กๆให้เราด้วยนะคะแล้วก็ฝาก Membership Watchwise ด้วยนะครับได้ดูคลิปก่อนใครคลิปพิเศษมากมายรออยู่ใน Playlist Exclusive for Members จ้าไลค์ปุ่ม Super Thanks ฝากให้กำลังใจพวกเราได้นะครับผมผ่าน Super Thanks จ้าขอบคุณค่ะครับพร้อมแล้วก็ดูกันเลยรถลุงบ้านสะอาดบ้านสะอาดมากเลยนะมีอะไรวะมาหาคุณบ้านเลยผมมีเรื่องจะคุยกับพี่หน่อยเรื่องอะไรวะด่วนถึงขั้นต้องมาหาถึงบ้านเลยเหรอพรุ่งนี้ก็เจอแล้วนี่ผมจะขอลงแข่งพรุ่งนี้คุณว่าไงนะเห็นเบฟเลยคุณว่าเราคุยเรื่องนี้กันจบไปแล้วนะคุณควรเคารพการตัดสินใจกูดิก็นั่นไงผมเลยมาขอให้พี่ตัดสินใจอีกรอบนึงไงกูโคตรปวดหัวกับมึงเลยเบฟมึงนี่ไม่โคตรดื้อเลยมึงดูสภาพตัวเองตอนนี้ดิขาก็ยังไม่หายดีจะฝืนลงแข่งทำไมก็เพราะการแข่งรถเป็นสิ่งที่ผมรักไงพี่พี่อรันพี่ก็รู้จักผมมาทั้งชีวิตแล้วเว้ยพี่ก็รู้ดีกว่าคนอื่นอะว่าผมไม่มีทางทนให้ใครมาคว้าแชมป์ไปต่อหน้าต่อตาโดยที่ผมไม่ทำอะไรสักอย่างชาลีเก่งมากเลยจริงถ้ามือผมยังจับพวงมาลัยได้เท้ายังเหยียบคันเร่งได้พี่ก็ให้ผมลงแข่งเถอะพี่เบ้พี่เบ้ทำไมถึงทำแบบนี้อะพี่ลงแข่งไม่ได้นะกูตัดสินใจแล้วชาลีกูจะลงมึงไม่ต้องพยายามห้ามกูเลยจะไม่ห้ามได้ไงอะพี่มันอันตรายนะพี่ร่างกายพี่ยังไม่พร้อมอะมึงพูดเรื่องนี้มาเป็นร้อยรอบแล้วแต่กูรู้จักร่างกายกูดีกูเป็นคิงของสนามนี้นะเว้ยกูสร้างทีมนี้มาพร้อมพี่อรันกูรู้มาจังเลยกูจะไม่ให้มันพังเพราะเรื่องแค่นี้หรอกพี่อะไรพี่พูดอะไรหน่อยสิพี่เป็นกัปตันทีมนะกูก็ไม่ได้เห็นด้วยไงเบฟหรอกแต่เบฟมันตัดสินใจแล้วกูก็ขัดอะไรมันไม่ได้อะไรวะพี่ทำไมทุกคนเห็นเรื่องนี้เป็นแค่เรื่องเล่นๆอ่ะมันแข่งรอบนี้มันถึงตายได้เลยนะพี่ชาลีมึงใจเย็นก่อนเว้ยพี่เบฟอ่ะเขาแค่เจ็บข้อเท้าอย่างมากแค่เจ็บเหลือหลังไม่ถึงตายหรอกเว้ยนั่นดิว่ามึงซีเรียสไปหน่อยละมั้งให้พี่เบฟเขาลองดูก่อนก็ได้ถ้าพี่เบฟไม่ไหวอ่ะจะเลฟหน้าลุงก็ไม่ลงเองแหละใช่ไหมลุงเออนั่นแหละแต่ถ้าเกิดอะไรขึ้นอ่ะพี่เบฟไม่มีเซนพิเศษคอยช่วยแล้วนะพี่มึงเป็นอะไรวะชาลีพี่มึงไม่อยากให้กูลงแข่งเนี่ยเพราะมึงไม่เชื่อมั่นในฝีมือกูใช่ปะคิดว่ากูไม่มีเซนส์พิเศษแล้วกูจะแพ้มึงไม่ใช่อย่างนั้นพี่เขาไม่กล้าคือมึงไม่ต้องเอาคำว่าหวังดีของมึงมาตัดสินว่ากูควรทำอะไรหรือไม่ควรทำอะไรทั้งที่มึงเนี่ยควรเป็นคนที่เชื่อมั่นกูไว้ใจกูกูผิดหวังในตัวมึงชาลีพยายามจะเปลี่ยนแปลงขอนำทุกท่านเข้าสู่การแข่งขันของสนามเดอะฮอลโลยากเราเดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายของซีซั่นแล้วนะครับและคนที่ผ่านรอบคอลี่ฟายทำเวลาได้ดีที่สุดในรอบนี้คือวินเนอร์จุดส้มอย่างเป็นจุดส้มส่วนอันดับที่สองอย่างเป็นพอสอจุดส้มถ้าอยู่แน่นอนคือ
ดท้ายของเรทูเรคอร์ดไม่มีใครที่ว่าเขาจะกลับมาได้แต่ผู้เล่นของทีมไปทีมของสนามบอลโลกมิดเฟลด์ครับโอเคไหมไม่โอเคว่ะทำไมพี่เบฟต้องมาดื้อกับวันนี้ด้วยวะแล้วพี่จะทำไงต่อจะหยุดไหมแกก็รู้ว่าเรื่องนี้มันหยุดไม่ได้อะนี่อาจจะเป็นโอกาสเดียวของเราอย่างพี่มั่นใจตัวเองหน่อยพี่ทำได้อยู่แล้วทางเดียวที่ทำได้คือไปต่อนะเรื่องทุกอย่างต้องจบแมตช์นี้ครับเอ็กซ์ฮันเตอร์ของเรานะฮะก็จะมีพี่เบฟมีดีแล้วก็มีชาลีนะฮะโอ้โหเป็นหน้าใหม่2คนเลยนะครับแต่ไฮไลท์ของแมตช์นี้คือพี่เบฟของเรานะครับออกตัวที่ลำดับสุดท้ายเลยนะครับแล้วก็มาดูกันว่าพี่เบฟ King of the Hollow ของเรานะฮะจะสามารถพิชิตสนามนี้ได้หรือไม่นะฮะมาเริ่มละ3 2 1ชาลีมาแล้วได้ยังการได้ที่ครับตอนนี้นะผมวินเนอร์นำที่หนึ่งอยู่นะครับชาลีที่สองนะครับตามที่ดีนะที่ดีเลยนะผมพี่แบบรู้ใช่ไหมไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพี่เป็นเหตุผลที่ทำให้ผมมาอยู่ตรงนี้ทะเล
ทำตามแผนของผมแล้วถึงเวลาที่ป๋าต้องทำตามที่สัญญาไว้เหมือนกันดูเหมือนว่าพวกมันจะทำตามแผนที่เราบอกไว้นะครับสุดท้ายมันก็หนีไม่รอดต้องคลานกลับมาหาฉันอยู่ดีแกรีบไปเอาตัวมันกลับมาหาฉันให้เร็วที่สุดแล้วเรื่องที่ท่านตกลงแลกเปลี่ยนกับเจฟไว้ล่ะครับก็ให้มันไปสิคนอย่างฉันไม่เคยผิดคำพูดกับใครอยู่แล้วครับช่วยอย่างสุดความสามารถแล้วหมอเสียใจด้วยนะครับตอนนี้มันฟื้นตัวเร็วไงแล้วมันตายได้ยังไงครับ
มึงตอบกูสิเคนตะมึงจะทำมาอีกสักกี่รอบตอนนี้เบสมันมีพลังมึงก็เอาตัวมันกลับมาไม่ได้พอพลังมันไปอยู่กับไอ้ชาลีมึงก็เลยทำมันตายอีกแล้วตอนนี้มึงรู้ไหมว่าราคาในตลาดของไอ้ชาลีอ่ะมันพุ่งขึ้นไปกี่ร้อยล้านแล้วแล้วมันตายในแบบนี้งานประมงปีหน้าของกูอ่ะกูจะทำยังไงไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องจริงมึงนี่ไปกวาดเด็กกำพร้าที่มีเซนที่เซนมาเพิ่มให้เยอะที่สุดนะกูไม่สนว่าต่อให้พี่คว้าขนาดไหนกูก็ต้องได้เด็กที่มีเซนที่เซนใหญ่เบสมาให้ได้ครับเดี๋ยวถ้ามึงยินทำภาพอีกชาตินี้มึงต้องเสนอหน้าทำให้กูเห็นเป็นไงมั่งมีการฟังแผลมึงสลบไปอ่ะแต่หมอบอกไม่ได้เป็นอะไรมากกูเลยให้นอสโซนิกพากูพักที่บ้านหนึ่งพี่เบฟมึงจะไปไหนผมจะไปหาชาลีไปตอนนี้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรหรอกเจฟมันจัดการทุกอย่างเรียบร้อยไปแล้วพิเศษคือถ้ามันอยู่ใกล้ใครอ่ะมันจะดึงพลังของคนนั้นไปที่ผมเซ็นหายไปอ่ะมันไม่ใช่เพราะอุบัติเหตุแต่มันเป็นเพราะชาลีคืนมาก็ต้องเมื่อชาลีมันตายแน่ใจนะว่าแม่พวกกูนอนด้วยอ่ะพี่กลับไปเถอะอยู่คนเดียวได้
ไม่ไหวก็โทรมาแล้วกันเรื่องอะไรเรื่องอะไรพี่กูไปเถอะกูโอเคไปก่อนนะพี่มันต้องแบบพลิกล็อกแน่นอนสมานใจชื่อชาลีครับผมเป็นแฟนคลับเอ็กซ์ฮันเตอร์แล้วก็พี่เมย์มานานแล้วครับกูยอมให้มึงเป็นเด็กเบฟก็ได้ผมได้เป็นเด็กเบฟจริงเหรอพี่ผมจะอยู่เป็นเพื่อนพี่จะทำเนียบพี่จะคอยดูแลจนกว่าพี่จะเบื่อผมเลยตอนแรกกูจะให้มึงหลังแข่งเสร็จมีชื่อผมด้วยเหรอเออขอบคุณนะครับพี่เบฟผมทำได้แล้วพี่ได้แข่งแทนพี่แล้วตายชาลีพี่เบฟถึงพี่จะไม่มีเซนส์พิเศษอ่ะหรือไม่มีอะไรเลยอ่ะแต่พี่ก็คือคนพิเศษสำหรับผมเสมอนะพี่เบฟรู้ใช่ไหมครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะพี่เป็นเหตุผลเดียวที่ทำให้ผมมาอยู่ตรงนี้นะผมตายพี่ได้นะกูไม่น่าส่งมึงไปตายเลยชาลีเอาถุงมือของมึงมาด้วยอ่ะ
จำได้เลยอ่ะทุกครั้งที่มึงใส่ถุงมือเนี่ยมึงชอบแอบว่ามึงยิ้มแล้วก็คิดว่ามึงแท้ที่สุดชาลีอยากเก็บถุงมือนี้ไว้อ่ะกูขอนะกูไม่อยากลืมมึงเลยอ่ะกูคิดถึงมึงนะมึงจะอยู่ในใจกูตลอดไปนะชาลีกูรักมึงนะฉันไม่ต้องฝืนหรอกอ่อนแอบ้างไม่ต้องเข้มแข็งตลอดเวลาก็ได้คืนนี้ไม่อยู่บ้านฉันก่อนแล้วกันอยู่ๆใครจะไปนอนบ้านคนอื่นฉันจะไว้ใจปล่อยให้แกกลับไปอยู่คนเดียวได้ไงเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านอีกยิ่งตอนนี้ไม่มีชาลีแล้วช่วงเวลาแบบนี้อยู่คนเดียวไม่ดีหรอกถ้าแกไม่สบายใจที่จะอยู่กับฉันสองคนเดี๋ยวฉันให้น็อตกับโซนิกมาอยู่เป็นเพื่อนก็ได้ที่พูดมาเยียดยาวนี่สรุปยังไงลุงก็จะให้ผมไปนอนที่บ้านลุงให้ได้ใช่ไหมฉันไม่ปล่อยให้แกกลับไปอยู่ในถ้ำหรอกให้ฉันดูแลแกได้ไหมแล้วแต่ลงแล้วกันแต่ผมขออะไรลงอย่างนึงได้ไหมลุงพี่น้องพี่โซนิกช่วยดิเอาเฮ้ยช้า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 โซนิกเฮ้ยหาไปพักข้างในก่อนโอเคโอ้ยคิวออกมาแล้วโอเคแต่ว่าไม่ออกมาได้ยังไงทีนี้พอจะบอกได้ยังว่ามันเกิดอะไรขึ้นไอ้คิมไปอยู่กับแกได้ไงมันโดนโทนี่จับขังไว้ไม่ใช่หรอคือผมพอจะมีสายอยู่ในบ้านของโทนี่ครับมีคนแอบส่งข้อความมาบอกผมว่าโทนี่ตัดสินใจปล่อยตัวคิมออกมาแล้วเพราะผมรู้ผมก็เลยรีบออกตามหาตัวมันผมเลยพาเขามาซ่อนที่คอนโดของผมก่อนแต่ตอนนี้ผมว่าคิมอยู่ที่นี่น่าจะปลอดภัยจากโทนี่มากกว่าผมไม่รู้ว่าโทนี่จะบ้าเลือดขึ้นมาอีกไหมผมรบกวนลุงเกินไปหรือเปล่าครับเฮ้ยไม่เป็นไรอย่าคิดแบบนั้นดิดีแล้วที่มีอะไรก็บอกกันเก่งขึ้นแล้วนายหนูที่มีอะไรก็ขอความช่วยเหลือคนอื่นแบบนี้ผมทำแค่กับลุงเท่านั้นแหละยังไงฉันก็ต้องช่วยแกอยู่แล้วก็เราเป็นครอบครัวเดียวกันนี่ใช่ไหมลุงว่าไงผมก็ว่างั้นแหละไปเข้าบ้านก่อนไงดีขึ้นไหมข
ทำไมพวกคุณถึงช่วยผมอ่ะจะไม่ช่วยได้ไงก็มึงโดนโทนี่มาหนักขนาดเนี้ยจะเป็นใครกูก็อยู่เฉยไม่ได้หรอกในสนามมึงกับกูอาจจะเป็นคู่แข่งกันก็จริงแต่ในชีวิตจริงอ่ะมึงกับกูมีศัตรูคนเดียวกันคือโทนี่กูไม่รู้หรอกนะว่ามึงหนีออกมายังไงหรือว่าไอ้โทนี่มันตั้งใจปล่อยออกมาทำไมแต่ตอนนี้มึงอยู่นี่มึงก็คือครอบครัวเดียวกับเอ็กซ์ฮันเตอร์คิวเอ็กซ์ฮันเตอร์กรีดเอ็กซ์ฮันเตอร์เตยเอ็กซ์ยังไงเราก็เป็นนักแข่งเหมือนกันในสนามเราอาจจะเป็นศัตรูกันแต่นอกสนามกูก็หวังว่ามึงจะเปิดใจแล้วก็เป็นเพื่อนกับเราได้ทุกคนฝืนตัวเลยละกันลุงก็เตรียมของใช้ส่วนตัวให้บ้างแล้วถ้าต้องการอะไรอีกก็บอกนะขอบคุณที่ช่วยนะผมสัญญาปีโป้ไม่ว่าจะต้องใช้วิธีไหนผมก็ช่วยพวกคุณกำจัดไอ้ชั่วทุกนี้ให้ได้เอ็กซ์ฮันเตอร์วันนี้ลูกมานี่ถาวรเลยก็ได้นะครับก่อนหน้านี้มีชาลีอยู่ด้วยตลอดใช่ปะล่ะตอนนี้ไม่มีชาลีแล้วก็ยังมีฉันนะพี่อรันพี่คิดยังไงกับผมกันแน่ก็แกอยากให้ฉันเป็นอะไรอ่ะลุงนี่มันลุงจริงๆผมกำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะเป็นเด็กอรันอยู่หรือเปล่านะคงจีบใครให้เป็นจริงใช่ไหมนี่อุตส่าห์ให้โอกาสแล้วไม่เลือกเลยแล้วแกจะเป็นปะล่ะเด็กอรันน่ะเป็นค่ะถ้าเป็นแล้วต้องมีระยะเวลาทดลองงานแล้วหมดอายุเหมือนของพี่เบลหรือเปล่าโธ่ไม่มีหรอกหมดอายุอ่ะต่อได้เรื่อยๆทุกปีนี่อยากจะทำบัตรสะสมแต้มให้ด้วยนะสนใจสมัครสมาชิกตลอดชีพปะไหนวะสนใจล้างตาเดี๋ยวผมคิดได้เมื่อไหร่จะมาบอกนะก็ยังเดินอยู่นะลุงกูไม่ได้เซียนจีบเด็กเหมือนไอ้เมฟไอ้เวนี่หว่าพูดก็พูดเถอะลุงพักเนี่ยกูเราก็ดูเหงาๆลงเรื่อยๆเลยนะพี่เวก็ออกไปละไอ้ดีนก็ไม่คุยกับผมเหมือนเดิมส่วนพี่เบฟกับชาลีก็โอ้เราไม่มีพี่เบฟก็ไม่เหมือนเอ็กซ์ซันเตอร์เลยเนาะคิดว่าเบฟอยู่แล้วไหมมึงสองคนไม่เห็นไอ้เบฟเข้ามาในอู่เลยเหรอต้องบอกว่าตั้งแต่ชาลีมันไม่อยู่อ่ะก็ไม่เจอพี่เบฟอีกเลยลุงผมไลน์ไปในกลุ่มก็ไม่ตอบโทรชวนไปกินข้าวก็ไม่รับ
ไม่รู้ว่าแกออกจากบ้านบ้างป่ะผมก็กลัวแกตอนไปตาเบียดคนอะดิลุงแบ๊บแบ๊บแบ๊บไอ้ก้อยเพิ่งร้องลูกไหนก้อยแบ๊บแบ๊บแบ๊บไปนอนร้องอยู่นะหลุมศพแบ๊บมึงทำอะไรของมึงเนี่ยเบฟพอได้แล้วเบฟลุกขึ้นมานั่งดีเบฟไอ้เบฟมึงตั้งสติดิเบฟไอ้เบฟมีสติหน่อยผมแค่อยากรู้ว่าเรื่องพวกนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงผมมั่นใจว่ายังไงก็เป็นฝีมือโทนี่แต่เราก็ระวังกันที่สุดแล้วผมไม่เข้าใจว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงถ้ามึงอยากแก้แค้นเอาคืนให้ชาลีนะมึงก็ลุกขึ้นมาทำอะไรกับชีวิตมึงก่อนเถอะถ้าชาลีมันรู้ว่ามึงทำตัวแบบนี้มันจะดีใจไหมถ้ามึงไม่คิดจะทำอะไรเพื่อตัวเองมึงก็คิดว่าทำเพื่อชาลีหน่อยเถอะแต่ผมจะไม่ทำอะไรทั้งนั้นจนกว่าผมจะลากตัวไอ้โทนี่ลงนรกให้ได้กูเข้าใจแต่เราไม่มีหลักฐานอะไรจะสาวถึงตัวมันได้เลยนี่หว่าแล้วแม่งแย่กว่าการไม่มีหลักฐานคือเหมือนมันล่องหนมาอยู่ในทีมเราเลยนะเว้ยผมรู้ว่าจะสาบถึงตัวมันได้ยังไงว่าไม่ได้เป็นหลานแล้วเฮ้ยที่บอกอะไรชาลีเอ้าไอ้รถชาลีมันอย่าเลยไว้ตอบมึงดิตอบมึงดิผมไม่รู้เรื่องไงกูถามว่าไอ้โทนี่มันสั่งให้มึงทำอะไรบ้างเฮ้ยอย่าเย็นพี่อย่าใช้คำรุนแรงกูบอกว่ากูไม่รู้เรื่องไงพี่ชายกูไม่รู้เรื่องหรอกบอกกูไม่ได้ทำไงกูบอกว่ากูไม่ได้ทำไงกูไม่ได้เห็นหรอกไอ้ชาลีมันไม่เกี่ยวกูมึงให้กูไปสาบานที่ไหนก็ได้สาบานไหนเว้ยเอาเข้ามาแล้วเนาะมึงกล้าสาบานอีกไหมเว้ยมึงเลิกตอนแหละแล้วมึงก็บอกความจริงกูไปได้แล้วกูรู้สึกผิดในใจมาตลอดนะเว้ยเบ๊บกูไม่เคยคิดจะโกหกหรือทำร้ายอะไรมึงเลยนะเว้ยกูรู้มึงรักไอ้ชาลีก่อนที่มึงจะรู้ตัวอีกอะแล้วมึงคิดว่ากูจะทำร้ายคนที่มึงรักได้เหรอฮะกูเกลียดไอ้ชาลีก็จริงอะแต่กูไม่เคยคิดจะทำร้ายทีมเราอุตส่าห์เอกอันเตอร์มาพร้อมกับมึงกับพี่อรันกูทำร้ายครอบครัวไม่ลงหรอกหัวมึงกล้าพูดว่าครอบครัววะฮะมึงทำร้ายคำนั้นได้นานเลยเวรไอ้เมื่อไหร่เนาะไอ้เมื่อไหร่เนาะ
ต้องเป็นคนในนี่แหละไม่งั้นมันเข้าถึงรถชาลีไม่ได้หรอกมึงพูดแบบนี้หมายความว่าไงวะก็เรื่องรถชาลีไงพอตำรวจเข้าไปตรวจสอบก็เจอว่าท่อน้ำมันโดนเจาะแบบนี้ไม่จงใจชัดอ่ะแถมกล้องวงจรปิดเปิดมาก็ไม่เจออะไรสักอย่างที่จะตีความว่าเป็นเรื่องอะไรอ่ะแต่คนในทีมเราก็ไว้ใจได้หมดนะเว้ยมันจะเป็นใครได้วะนั่นแหละคือสิ่งที่ยากลุงไม่คิดว่าจะมีใครกล้าทำลุงใช่ไหมผมรู้นะพี่ทำใจยากที่มีคนมาทรยศในทีมเราแต่ยังไงเราต้องหาความจริงของเรื่องนี้ให้ได้มันไม่ใช่แค่เพื่อชาลีนะพี่แต่เพื่อทุกคนของทีมเพราะถ้าทีมมันมีหนอนบ่อนไส้จริงๆอ่ะมันไม่หยุดแค่นี้แน่ๆแต่เรื่องนี้เรารู้กันแค่3คนปล่อยให้คนอื่นคิดว่าเป็นอุบัติเหตุแล้วเราก็ช่วยกันจับตาดูคนในทีมพี่รันพี่รันพี่การแข่งเลสหน้าพี่วางแผนยังไงบ้างอะเลสหน้าเหรอวะกูยังไม่ได้คิดเลยอะเกิดเรื่องชาลีขึ้นแบบนี้อีกกูกะว่าซีซั่นหน้าค่อยเอาใหม่ทีเดียวอะแต่ซีซั่นนี้พี่ยังเหลือผมนะเว้ยแค่ชาลีตายไปคนเดียวอะทุกคนต้องยอมหยุดทุกอย่างเพื่ออะไรให้มันคนเดียวเลยเหรอมึงพอเลยดินมีอะไรทำต้องไปทำเลยแหละว่าเฉยเฉยเลยพี่รันไอ้ดินมึงจะไปทำอะไรก็ไปค่อยมาคุยเรื่องแข่งทีหลังฮัลโหลผมทำตามที่คุณบอกแล้วนะเมื่อไหร่จะทำตามที่ตกลงกันสักทีโดนหลอกอ่ะแล้วไงต่อก็ดีหวังว่าเลสซิ่งจะไม่ทำให้ผมผิดหวังเหมือนที่เอ็กซ์ฮันเตอร์ทำผมนะเว้ยมึงคุยกับใครกูถามว่ามึงคุยกับใครมึงคุยกับใครบอกกูดิมึงใช่ไหมมึงเป็นคนทำให้ชาลีตายใช่ไหมไม่ใช่เลยพี่จะมากล่าวหาผมลอยๆไม่ได้นะเว้ยไอ้เหี้ยอะไรล่ะฟังทุกอย่างที่มึงคุยเมื่อกี้แล้วตอบกูมาไม่ของพี่วันนี้งั้นเอามือถือให้ดูมึงเอามือถือให้ดูเอามือถือมาดิได้มึงจำไว้นะยังไงคนเลวอย่างมึงก็ไม่รอดแน่เดี๋ยวตำรวจเขาจะเช็คมือถือมึงและจับมึงเข้าคุกพี่แม่งไม่น่าต้องมารู้อะไรแบบนี้เลยว่ะทำไมต้องเป็นมึงไว้ดินนั่นดิทำไมทำไมวะทำไมพวกพี่ไม่เคยเห็นค่าของผมเลยวะผมอยู่ที่นี่มาตั้งกี่ปีผมอดทนพยายามทำทุกอย่างแต่พวกพี่ไม่เคยเห็นค่าผมเทียบกับไอ้ชาลีที่มันเพิ่งเข้ามาได้ไม่กี่เดือนทำไมพวกพี่ต้องให้ความสนใจกับมันนักวะทำไมตามไปเลยแล้วมึงต้องฆ่ามันเลยเหรอผมก็แค่ต้องการสั่งสอนให้มันออกไปจากวงการนี้ไม่กล้าให้มันตายหรอกอีกอย่างพอผมพูดความจริงพี่แม่ก็ไม่เชื่อผมอีกที่ผมจ่ออ่ะมันคือสายน้ำมันเบรกเว้ยไม่ใช่ท่อน้ำมันผมไม่อยากให้เรื่องมันเป็นแบบนี้หรอกนะพี่เบฟแต่ผมไม่มีทางเลือกหรอกพี่เล่นเล่นเล่นไปไม่รู้พี่อะไรลุกขึ้นมาพี่อะไรพี่เข้าใจผมผิดอยู่พี่มันไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่พี่อะไรมึงคิดจะฆ่าไอ้เบฟเนี่ยนะมึงคือคนที่จัดการรถไอ้ชาลีใช่ไหมมึงเป็นคนที่ทำรถไอ้ชาลีคว่ำในสนามใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เชี่ยผมไม่ได้ทำนี่ก็แอบเชื่อแล้วว่ามันก็ผมผิดอะไรอ่ะนี่ก็ผมไม่ได้ทำอ่ะเออคนอื่นพี่รู้อะไรปะพี่ไม่เคยเห็นข้าวของผมเลยเว้ยโคเคียนอ่ะเป็นไงวะ
พี่เห็นคนอื่นดีมาโดยตลอดไหนกระทั่งเด็กชาลีนั่นผมก็ต้องเลือกทางที่ดีที่สุดสำหรับตัวเองโว้ยพี่ไอ้โทนี่สั่งให้มึงทำใช่ไหมมันสัญญาจะให้อะไรมึงจะทำความฝันมึงให้เป็นจริงกันเหรอฮะเขาแค่บอกว่าเขาได้ทุกสิ่งทุกอย่างเจคันเตอร์ไม่เคยให้ผมไงปล่อยได้น้อยแล้วมึงเชื่อคนอย่างมันเนี่ยนะทำไมมึงไม่หัดเรียนรู้จากไอ้เบ๊ไปเวบ้างวะฮะก็ผมไม่สนผมไม่สนอะไรทั้งนั้นน่ะนี่เมื่ออยู่ที่ไอ้ซันเตอร์มันก็ไม่มีหวังอยู่ดีต้องเป็นตัวสำรองไปทั้งชีวิตเอาดิพี่ต่อยผมเลยเอาดิเอาให้ผมตายเลยพี่ไม่ทำผมนะยืนยิ้มทำไมมึงโง่อย่างนี้วะMore.